การที่คุณโสดอยู่ในวันนี้ครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตคุณจะแย่หรือว่าล้มเหลวเสมอไปนะครับสวัสดีครับผมโจชัยพัฒน์นะครับวันนี้ครับผมบังเอิญเห็นช้อนกับซ่อมที่อยู่บนโต๊ะอาหารครับมันก็ทำให้ผมนึกถึงชีวิตของคนเราครับหลายๆคนครับมีคู่ใช่ไหมครับผู้ชายก็เปรียบเสมือนช้อนผู้หญิงก็เปรียบเสมือนซ่อมมาอยู่ด้วยกันจึงทำให้สามารถทานอาหารไปได้จึงทำให้ชีวิตมีความหมายครับแต่ถ้าเรามองในอีกมุมนึงครับจริงๆแล้วการที่เราอยู่คนเดียวครับใช้ชีวิตแบบโสดโดยที่ไม่ต้องมีชีวิตคู่ครับชีวิตคุณก็อาจจะไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นก็ได้ครับถ้าคุณเกิดอยู่คนเดียวแบบไม่มีคู่ขึ้นมาการที่มีช้อนอยู่คันเดียวครับมันยังมีคุณค่าไหมครับมันยังมีความหมายไหมครับมันยังสามารถกินอาหารได้ไหมครับหรือว่าการที่มีซ่อมอยู่คันเดียวมันยังสามารถกินอาหารหรือว่ายังสามารถตักอาหารได้ไหมครับคำตอบก็คือไม่ว่ามันจะอยู่เป็นคู่หรือว่าอยู่เดียวๆตัวมันเองก็ต่างมีคุณค่าในแบบที่มันเป็นและมันก็ยังสามารถที่ทำให้เราสามารถกินอาหารได้ครับเพราะฉะนั้นครับการที่ชีวิตคุณต้องอยู่คนเดียวในวันนี้ครับมันก็อาจจะไม่ได้เป็นเรื่องแย่เสมอไปเพราะจริงๆแล้วครับการที่เราอยู่คนเดียวมันก็อาจจะเป็นสิ่งที่ดีซะด้วยซ้ำนะครับมันทำให้เราได้มีเวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นมันทำให้เราได้มีเวลาฉุบคิดอะไรต่างๆมากขึ้นมันทำให้เรามีเวลาได้ออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้นมันทำให้เราได้อยู่กับครอบครัวมากขึ้นมันทำให้เราได้อยู่กับสัตว์เลี้ยงมากขึ้นหรือมันทำให้เรามีเวลาพัฒนาตัวเองเพื่อรอวันที่จะเจอคนที่คู่ควรกับเราจริงๆครับเพื่อที่จะมาเป็นช้อนและซ่อมที่สมบูรณ์ในชีวิตของเราครับแต่ว่าถ้าท้ายที่สุดแล้วคุณไม่เจอใครครับมันก็ไม่ได้หมายความว่าชีวิตของคุณจะล้มเหลวนะครับเพราะไม่ว่าสุดท้ายแล้วคุณจะเจอช้อนหรือซ่อมที่เข้ากับคุณได้หรือไม่ครับตัวคุณเองครับคุณก็จะเป็นช้อนหรือซ่อมที่มีคุณค่าอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วครับ